สวัสดีครับคุณนายครับผมพูดถึงเกมมาชกของเราวันนี้นะครับผมต่ำกว่ามาตรฐานเยอะเลยครับวันนี้มันเป็นเพราะอะไรครับมีปัญหานิดหน่อยครับบอกได้ไหมพอจะพูดได้ไหมคือหมากัดแล้วคราวนี้เราก็ร่างกายเรามาเต็มที่แหละแต่ว่ามันมีกระดูกการซ้อมช่วง2อาทิตย์สุดท้ายคือหมากัดเราแล้วเราไปฉีดยาปฏิยักษ์8เข็มแล้วมันไม่ร่างกายเราซ้อมมวยไม่ได้เลยครับมีผลเลยนะถ้าเกิดไม่ใช่มือรอบคุ้มถอนใช่ใช่อันนี้เราก็ไม่อยากพูดเดี๋ยวมาว่าแก้ตัวมาต่อมีแต่เราก็ทำเต็มที่รับน้องเขาเก่งน้องเก่งเนี่ยพูดถึงเกมมาชกหน่อยวันนี้โอ้โหถือว่าก็สองยกเดินเตะน้องเขาแล้วครับใช่ยกสามมาแล้วก็ตั้งรับพอแล้วใช่มั่นใจแต่ยังไงก็มันมีคะแนนบอกครับเราก็ดูสองยกเราก็ชนะยกสามเราก็ให้น้องเขาเดินทำบ้างครับประมาณนั้นใช่ครับใช่แล้วก็วันนี้นี่ยกที่เราลำบากใจที่สุดคือยกไหนมีไหมครับไม่มีครับไม่มีเพราะผมไม่กลัวเดินทำก็มันอยู่ที่เราอาวุธเยอะเราก็ต้องชนะเราไม่อาวุธเราก็ต้องแพ้ครับใช่มังกรขามาเป็นไงบ้างก็ถือว่าใช้ได้ครับน้องก็ทนดีครับทนน้องก็ทนใช่ครับลูกที่เตะขาโดนไหมโดนครับโดนไปเราตั้งใจไปกี่ทีตลอดวันเราก็เตะไปเรื่อยครับเตะทั้งบังน้องเขาบังก็เตะเขาสะดุ้งมีอาการเราก็ย้ำไปเรื่อยเราก็ย้ำไปแต่เตะผิดส่วนใหญ่ครับเตะไม่ค่อยโดนแต่ก็ต้องชื่นชมน้องว่าโดนเยอะเหมือนกันก็โดนเยอะแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ใช่ครับใช่โดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมครับวันนี้ไฟนี้ไม่พอใจวันนี้แต่แค่ว่าทำให้เต็มที่ทำได้แค่นี้ก็เท่านี้ครับไฟหน้าก็ค่อยมากันใหม่ครับคิดว่าจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็ซ้อมไฟนี้เราคิดว่าเราซ้อมไม่พอเหตุการณ์หมากัดนี่ประมาณกี่วันได้ครับก็สองอาทิตย์ก่อนต่อยตอนที่ก่อนต่อยพอดีเลยครับไปฉีดวัคซีนด้วยตอนแรกก็จะไม่ไปฉีดมันเป็นหมาแบบว่าหมาข้างทางใช่เลยเราต้องไปฉีดป้องกันตัวเราไว้ก่อนและชกวันนี้นี่เป็นไปตามแผนที่คนนายวางไว้เลยไหมครับก็ไม่เป็นที่จริงต้องบวกเดี๋ยวคนนี้แต่พอเรารู้ว่าแรงเราไม่ดีเราก็ต้องปล่อยให้คุมให้ชนะได้ครับก็การยกหนึ่งรู้เลยว่าแรงเราไม่ดีปกติคือวางแผนมาคือต้องมาลุยเลยลุยเลยใช่ลุยให้มากกว่านี้แต่ว่าพอเบียดไปแล้วเรารู้ว่าสภาพร่างกายของเรายังไปต่อไม่ได้มันเราเลยคุมแรงกว่าโดนแล้วช็อตใช่ครับวันนี้ก็พอใจผลงานตัวเองก็มันชนะมันต้องพอใจมันแล้วแต่แค่ว่ายังไม่เป็นกำลังใจแล้วก็พอถึงรอบชิงครับตอนนี้เข้าไปสู่รอบชิงท้าเลยแล้วตอนนี้หวังถึงแชมป์ยังครับพี่โค้ชนายครับก็ถ้าเกิดชนะเราก็ได้แชมป์อยู่แล้วแต่แล้วเราก็ไม่หวังเราก็ต่อยตามที่เราซ้อมมาครับแพ้ชนะคือเกมกีฬาครับใช่ขอถามความรู้สึกโค้ชนายหน่อยครับว่ารอบต่อไปนี่คู่ต่อไปคือชาโดกับยอดขุนพลโค้ชนายที่บ้านโค้ชนายจะเข้าไปชิงกับใครครับมันก็50-50นะเพราะว่าผมมองว่าคนหนึ่งแข็งแรงอีกคนหนึ่งหมดหนักใช่ครับถ้าเกิดเดินช้าก็เสร็จยอดคุณพลนะครับแต่ก็ยอดคุณพลหมดก็เสร็จชาโดนะครับมันอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนจังหวะบนเวทีด้วยใช่ครับเจอใครก็เป็นโจทย์ที่ยากหมดก็ยากหมดเพราะเขาเก่งทั้งคู่ครับใช่ครับแล้วก็ทำตัวเราให้ดีครับแพ้ชนะก็อย่างที่ผมพูดก็คือเกมกีฬาหมดแล้วโอ้ยวันนี้เห็นกองเชียร์มาเยอะมากเลยใช่ครับใช่มาประมาณกี่คนได้ครับ40-50คน40-50คนใครขับ FC คนนายทั้งนั้นเลยใช่ครับใช่แล้วก็แฟนคลับทางบ้านเยอะแยะเลยคนนายมีอะไรอยากพูดกับแฟนคลับที่เชียร์คนนายวันนี้หน่อยไหมครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์พวกผมที่ต่อยมวยรอบในครั้งนี้ผมก็ได้เข้าชิงแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าชิงกับใครก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะผมพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ฝากถึงแฟนคลับที่จะเชียร์คนนายไฟหน้านะครับไฟชิงแชมป์ก็ถ้าใครเชียร์ผมก็อย่าผมมีตั๋วให้เข้ามาดูในเวทีก็รอดูครับรอดูขอบคุณมากๆครับโอเคครับคุณนายยินดีนะครับสำหรับชัยชนะวันนี้ครับครับ